สนับสนุนโดย Redesign We are flying high Reach out to the sky Let me while you high Choose to fight Oh This will be the night No feelings to hide Anymore Anymore Face your pain รอใครอ่ะวันนี้ตื่นเต้นจังไม่ได้เจอนานมากที่บินตรงมาเพื่อวันนี้ Talking นี่ Talking about the devil Sonia cooling she's back in town เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับคนที่เราเห็นในทีวีมาตั้งแต่เด็กเขาเหมือนสาวอมตะที่ทำไมเขาไม่เปลี่ยนเลยงงมาก30ปีที่ผ่านมาพิมซอนยาก็คือพิมซอนยาไม่เปลี่ยนบินกลับมาจากฝรั่งเศสสำหรับงานนี้โดยเฉพาะก็คือตั้งใจมาทำ procedure อันนี้โดยเฉพาะขอยืมตัวนี้กลับฝรั่งเศสได้ไหมคะได้ค่ะทำไมดีนะคะโอ้โหคุณเต้สวยมากนะคะไม่ได้เจอกันนานมากนางเปลี่ยนแบบมีออร่านะคะรู้สึกว่าหน้าเฟรชขึ้นแล้วก็ดูดีอ่ะดีใจแทนตั้งแต่ไม่ได้เจอกันก็ทำอะไรมาเยอะมากคิดดูกันนะจ๊ะ Thank you ค่ะ Thank you เพื่อเป็นการต้อนรับแขกคนสำคัญของคุณเต้นะเราก็เลยเลือกร้านที่เป็นร้านอาหารไทยชื่อว่าบ้านคณิษฐาเพราะว่าเรารู้ว่าสัญญาต้องคิดถึงอาหารไทยแน่นอนคืออาหารไทยจะได้ทานที่ฝรั่งเศสในเมื่อตัวเองทำเองค่ะแล้วมีเมื่อกี้นี้คือตาฉันจิ้มเข้าไปก่อนเลยนะคะคุณจะคุยอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ฉันขอไปกินไข่เต่าก่อนขอบคุณมากเลยที่ที่บินมาบินมาเพื่อ Thank you I mean I've been มา for this I know โดยเฉพาะเลยนะ You're welcome เราไม่ได้เจอกันนานเราอยากทำอะไรด้วยเนาะพี่พิมมาอ๋อขอบคุณมากมากเลยมีความหมายกับเรามากจริงๆเราจะจำเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้จะไม่ลืมแล้วยูทำอะไรวันๆหนึ่งเลี้ยงลูก housewife เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกค่ะตอนนี้ลูกก็ซนแล้วตอนนี้อยู่ถ่ายหนังอะไรอยู่บ้างไม่ถ่ายเลยต่อมเพราะว่าถ่ายละครเสร็จไปแล้วปีที่แล้วแล้วก็ปกติจะไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันใช้เวลานานนานแล้วห่างจากลูกนานเออติดลูกดีแล้วแหละการเป็นแม่ฟูลไทม์นี่ยอมใจนะเพราะว่าเราจะต้องเสียสละเวลาบางอย่างทั้งเวลาส่วนตัวแล้วก็งานที่เราชอบทำเพื่อไปเป็นคุณแม่ฟูลไทม์นี่บอกเลยนะว่าหัวใจยิ่งใหญ่มากเพราะมันคือการเสียสละซึ่งบอกเลยว่านี่ยังทำไม่ได้Great. So now he plays tennis for the French Tennis Federation. Wow. เราก็งงแบบเฮ้ย oh really คือเขาถูก select ให้เล่นสำหรับเด็กรุ่น8ถึง10ขวบแต่ลูกอ่ะเพิ่งจะ6 16คนนะ8ถึง10ขวบอ่ะลูกชนะหมดเลยแบบเข้า semi final เข้า final แล้วพอลูกชนะปุ๊บพ่อก็โทรมาแล้วก็แบบ Hi congratulations.ร้องไห้ oh. บอกอ้าวทำไมลูก you should be proud of yourself ไม่เห็น I didn't get a cup I get a medal I get a medal it's so small คือจริงๆรู้สึกภูมิใจกับความเป็นแม่ของสัญญาเพราะว่าลูกของเขาอะประสบความสำเร็จในด้านการใช้ชีวิตที่เป็นนักกีฬาแล้วอะตั้งแต่ยังเด็กอย่างเงี้ยอนาคตนี่สดใสแล้วอะก็คือทั้งพิมทั้งวินโดยเฉพาะพิมอะชอบเล่นกีฬาเราเล่นโปโลขี่ม้าใช่ไหมเราก็คอมเพทิทีฟแล้วคุณแม่แล้วคุณแม่เล่นทีไรคุณแม่ก็อยากได้ถ้วยอะฉันไม่อยากได้เล่นเฉยๆฮะคุณแม่เป็นยังไงบ้างกับโปโลคุณแม่ก็เพิ่งไปแข่งที่อาร์เจนตินามาสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายฟิตมากแต่แม่ได้ที่2แม่ไม่ได้ถ้วยแม่ไม่ได้ถ้วยใหญ่ได้ถ้วยเล็กลูกยังแบบกลับมา Mine is better Mine is bigger ลูกยังมีบอกเลยแม่ไม่ได้ชนะเนี่ยผมชนะแม่ขิงแม่เดี๋ยวจะต้องแอบถามนะครับดวงเนี่ยค่ะ
มีลูกจะเป็นแชมป์โลกไหมคะเมื่อวานผมแอบดูในวันเดือนปีเกิดนะครับผมแอบดูวันเดือนปีเกิดนะครับผมก็เห็นในตำแหน่งของลูกเนี่ยมีความแบบแข็งแกร่งฮะมีความเป็นมหาอุดความเป็นชัยชนะมีโอกาสเด่นมากครับครับผมแล้วแม่ล่ะคะตรงนี้มาจากแล้วแม่ล่ะคะเหมือนตรงนี้มาจากพี่ด้วยครับมาจากพี่ซอนย่านะครับผมเพราะว่าจริงๆในพื้นชะตาพี่ซอนย่าเหมือนแบบมีความเป็นผู้ชายมีความเป็นแมนใช่ใช่ใช่มีคนเคยทักว่าชาติที่แล้วเป็นผู้ชายเป็นแมนเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมกำลังจะทักพอดีเลยจริงป่ะคะชอบมากเลยค่ะมาทักว่าที่ฉันเป็นผู้ชายหรือเปล่าเพราะว่าพี่เหมือนมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าเราทำอะไรเนี้ยแบบรวดเร็วนิสัยจะค่อนข้างเป็นแมนแมนอะพี่พิมพ์เนี่ยเหมือนมีความเป็นผู้ชายมากมากมีสไตล์ที่แมนไปเล่นกีฬาเกี่ยวกับการแข่งม้าโปโลอะไรต่างๆก็ชนะอีกซึ่งตัวนี้ส่งผลมาถึงลูกชายของพี่พิมพ์ด้วยนะครับทำให้เขาเป็นนักกีฬาเหมือนกันครับไว้โฟกัสที่แบบหน้าพี่พิมพ์เนี่ยมีโง่เฮงที่ดีหลายส่วนมากเลยครับตั้งแต่หน้าผากนะครับมาคิ้วแล้วว่าตรงจุดนี้ของพี่พิมพ์เด่นเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าจุดที่เกี่ยวกับแบบความแซ่บอะครับเป็นจุดที่ดึงดูดถ้านี่มั้ยถ้าอยากแบบว่าดึงดูดมากๆต้องดูแลตรงจุดนี้ดีตลอดคาแรคเตอร์ตรงเนี้ยซับมันแปลว่าอะไรไม่รู้แหละแต่คราวหน้าถ้าจะเข้าประชุมเนี่ยจะต้องซับตรงเนี้ยให้หายมันแล้วก็ไม่รู้เรื่องของตำแหน่งแซบเนี่ยว่ามันอยู่ตรงนี้หรือมันมีมั้ยหรือเรามีมั้ยไม่รู้แต่เราว่าเราก็แซบนะส่วนแซบเรามีมั้ยอ่ะเนี่ยอยากมีบ้างส่วนแซบอ่ะแต่หมอก็มีนะส่วนแซบเนี่ยแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันดีแน่อย่างไอเนี่ยเป็นคนกลัวอยู่แล้วเรื่องสัญญกรรมเรื่องอะไรที่แบบสิ่งแปลกปลอม because I know my face แล้วถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยคือไอแบบจบเลยนะ you don't know your face anymore I don't know my face anymore แล้วคือขอเล่าเรื่องตลกให้ฟังคือถึงขั้นโบท็อกซ์สามีแอนตี้มาก this is a true story เลยนะเมื่อก่อนหลายปีที่แล้วตอนที่แบบเริ่มแบบจะเริ่มโบท็อกซ์แรกๆอ่ะก็ไปแอบสามีทำก็ไปจิ้ม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 แต่ไม่รู้หมอเขาจิ้มอีท่าไหนเพราะว่าพอเราขยับหน้าเนี่ยมีแค่คิ้วขยับสองคิ้วแล้วอย่างอื่นไม่ขยับเลยแต่โหกูจะแอบสามียังไงวะเนี่ยกลับบ้านปุ๊บนั่งคุยสามีบอกคุณไปทำอะไรกับหน้ามาไหนขยับสิแล้วคิ้วเราก็ขยับแค่นี้แล้วฮีก็บอกยูไปโบท็อกซ์มาใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาก็โกรธมากไงพี่ก็เลยบอกว่าผมจะทำโทษผมจะไม่โกนหนวดจนกว่าหน้าคุณขยับ3เดือนแล้วเราก็แบบหน้ามันก็ฟูฟอดแล้วเขาก็ไม่ออกจากบ้านเลยนะคือแกล้งเราถ้าอะไรที่เกี่ยวกับบนใบหน้าของพิมสามีห้ามโนเลยเด็ดขาดเพราะอย่างแรกก็กลัวไงว่าภรรยากลับบ้านแล้วไม่ใช่คนเดิมอะWhat about this time? What about this time? I ก็เลยแบบ I'm going back and what are you gonna do? เขาบอกห้ามเลยนะบอกโอเคมีอยู่อย่างเดียวที่อยากทำมากก็บอกว่าขอทำผมได้ไหมขออนุญาตอันนี้เขาหยวนเขาโอเคเขาโอเคแล้วเราก็เป็นอะไรที่ I'm not gonna get shot or anything No แล้วเขาแอบมีแอบขอแอบกระซิบด้วยนะคุณไปดูดีว่าดีป่ะเพราะผมก็อยากทำเหมือนกันมีหยวนด้วยการที่เราเข้าวงการตั้งแต่เด็กแล้วทุกคนชอบให้พิมพ์รวบตึงโอเคไปไหนก็มีแต่รวบตึงรวบตึง yes จนข้างๆก็เริ่มเถิกไง you know the same thing ตรงเนี้ยก็เริ่มแล้วตรงนี้ก็เริ่มเถิกขึ้นมาเขามีนิดนึงก็คือเรื่องผมคล้ายๆเพก้าผมเขาจะเริ่มเถิกขึ้นไปนิดๆหน่อยๆขอเล่าผมด้อยเล็กๆเป็นคนเวลาเครียดชอบดึงเวลานั่งอยู่เฉยๆเวลาคุยงานเวลาเครียดก็จะแบบจับเล่นจับเสร็จเจอผมคันดึงเจอผมคันดึงแล้วมารู้สึกตัวอีกทีอ้าวตายแล้วมันหายไปตั้งหลายเซตขออนุญาตถามขออนุญาตตอบถามด้วยเลยค่ะอยากทราบอะไรบ้างเจ็บไหมอะไรเจ็บไหมอ่ะอันเนี้ยได้ข่าวบางคนบอกว่าเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างเราทำยังไงในการควบเราบอกว่าบนโต๊ะเนี้ยพี่พิมมีบุคคลอยู่3คนที่ทำไปก่อนแล้ว2 3ใช่เหรอใช่โอ้ my god แล้วนั่นคือเขาคือในดา3คนนี้เขาคือคนแรกหรอคะแมนแมนคะตอบหน่อยเจ็บไหมแมนแมนมันจะเจ็บตอนแรกแค่นิดเดียวคือเท่าที่ฟังเนี่ย
เห็นเลยว่าพี่พิมค่อนข้างกังวลในเรื่องของความเจ็บในความเป็นจริงเนี่ยผมเองก็ผ่านการปลูกผมมาแล้วส่วนตัวผมว่าพี่พิมผ่านได้แน่นอนเป็นโรคกลัวเจ็บค่ะคือเป็นคนมีรอยสักก็จริงนะคะแต่ว่าไอ้อะไรที่เจ็บๆเนี่ยไม่เอาเลยค่ะกลัวปัญหาแรกเป็นคนนั่งไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นให้พิมมานั่ง8ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้เลยพิมมีโรค2อย่างก็คือ1เป็นคนนั่งไม่เป็นสุข2ถ้านานมากเกินไปแล้วเจ็บอาจจะมีเดินหนีหมอพอละพอละพอละไม่ต้องละอาจจะได้แค่ครึ่งหัวก็ได้นะมันไม่ได้เจ็บถึงขั้นว่ากูทนไม่ได้กลับบ้านไม่ใช่จริงป่าวใช่ไม่ก็คืออาจจะเป็นเคสแรกก็ได้นะไม่ทนไม่ได้ไม่ขับโบท็อกซ์อะ it's ประมาณ it's like that แล้วเขาก็จะมีแบบว่าเอาหลับไม่ได้ใช่ไหมคะหลับไม่ได้จะหัวอยู่จะไม่อยู่นิ่งฮะ because you're sitting down โอเคเพราะว่า example นะคะเมื่อก่อนนานแล้วตอนที่เครื่องอูเทราออกใหม่ๆดิฉันต้องหลับนะคะถ้าไม่หลับไม่ทำถอนฟันไม่มีทางอ้าปากให้หมอถอนฟันได้ oh my god จริงๆพิมพ์เนี่ยน่าจะคล้ายๆพี่ก้าคือกลัวความเจ็บทำฟันเขายังต้องสลบอ่ะคือเฮ้ยถึงขั้นนั้นเหรอตอนพี่บีอยากจะถามพี่บีว่าตอนที่พี่บีปลูกครับแล้วพี่บีต้องเทรนลูกเทรนครับพี่บีเว้นไหมคะตอนนั้นน่ะไม่เว้นครับเพราะของพี่บีก็เป็นคนที่ทำตอนเย็นก็ไปเดินห้างแล้วถ้าสมมติว่าเราจะออกกำลังกายเบาๆอย่างเช่นแบบพวกประมาณซิทอัพพวกเวทเบาๆที่ไม่คาร์ดิโอได้ไหมจริงๆด้วยท่าเอ็กซ์ไซส์ที่จำเป็นกับกีฬาประเภทขี่ม้าโปโลนะครับมันก็จะมีกลุ่มกล้ามเนื้ออยู่ไม่กี่มัดมีขาด้านในมีช่วงหัวไหล่มีแกนกลางลำตัวผมว่าไอ้ท่าทางต่างๆที่เล่นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหากับเหงื่อแทบจะไม่ออกเลยครับก็คิดว่าทำได้แข่งที่ไหนจะไปดูได้ปะได้เออไปดูกันสิตอนแรกว่าจะไปขี่ด้วยแล้วนี่มาดิอยู่สอนได้ไหมล่ะสอนได้เดี๋ยวจะเอาแหมมาเรียนโปโลกันเอาไปแต่ว่าเดี๋ยวไปคุยให้กลัวตกมาเราแบบว่าต้องซ่อมหน้าใหม่ยกเครื่องเราแค่วิ่งรอบสนามไม่เราจะขี่แค่เราอยากจะซักผ้าเนาะถ่ายภาพถ่ายภาพให้กำลังใจข้างสนามแทนนะคะอยากจะเก็บหน้าเอาไว้เพราะตอนนี้ที่ธรรมชาติอยู่น่าจะเป็นหูก็เลยคิดว่าไม่พร้อมจะเอาอย่างอื่นไปเสี่ยงค่ะขอโทษทีนะคะก็คือหลังจากที่เราได้คุยวันนี้มันก็ทำให้พิมพ์สบายใจขึ้นไปในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้สัญญาว่าวันที่จะไปถึงโรงพยาบาลแล้วดิฉันจะมาด้วยความมั่นใจเต็มร้อยไม่มีทางก็คงแบบโกโก้ก้าแน่นอนอะค่ะเดี๋ยวไปดูกันวันนั้นก็แล้วกันว่าฉันจะอยู่ได้ทั้งวันไหมทราบจากพี่เต้แล้วว่าพี่พิมค่อนข้างเครียดแล้วก็กลัวใช่งั้นเราลองวาดตามแบบตอนนี้ของพี่พิมพ์ก่อนกันได้ตอนนี้พี่พิมพ์คือการปลูกผมเป็นเติมส่วนที่พี่พิมพ์เคยมีลูกผมตอนเด็กเราแค่เติมผมที่พี่พิมพ์มีตอนเด็กกลับมาให้พี่พิมพ์กลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมเขาบอกว่าระหว่างนี้คือแบบรับสับเต็มเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไม่ได้อันนี้คือมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็ทำแค่นี้ก็พอนี่ใช่เพราะว่าตรงนี้ชามของมันก็ยังจะเป็นชามของมันอยู่ใช่ไหมคะแล้วอันนี้คือหลังจากใช้พิมพ์ก็สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติไม่เกินอาทิตย์เดียวคือแบบว่าผ่าตัดของจริงอะกลัวไม่กล้าขาเข้าไม่กล้าเหยียบขาเข้าไปเลยกลัวดูแลเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาขอให้นะคะไอ้กลัวเข้าไปทำพี่พิมก็ยังพูดตลอดเลยนะบอกว่าหมอเบิร์ดห้ามเจ็บนะหมอเบิร์ดคือถ้าเมื่อไหร่พี่พิมรู้สึกไม่สบายพี่พิมพร้อมจะวิ่งออกไปนะพี่พิมวิ่งออกไปไม่ได้หนีเบิร์ดไปไม่ได้อย่าเพิ่งหนีไปตอนนี้ตอนแรกตื่นเต้นแต่รู้สึกว่าตอนนี้ขาสั่นค่ะก้าวขาไม่ออกแล้วอ่ะคุณสามินกลับมาแล้วหนีทันไหมเนี่ย
ับสนุนโดย Toyota Camry ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาซ้อมเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้คุณจะลงแข่งแล้วแล้วก็พอดีอยู่ต่างประเทศมานานไม่ได้ซ้อมและในช่วงทําผมหมอก็ไม่ให้มาขี่ม้าเลยนะคะธรรมดาเพกาจะเห็นเขาเป็นแบบนางแบบวันนี้ยูเป็นสปอร์ตเกิร์ลมากเป็นอะไรที่ทำให้เพการักเขามากขึ้นที่พิมเวลาอยู่บนหลังม้าแล้วดูสง่ามากคือเขาสูงแล้วเขาผอมอยู่แล้วน่าอิจฉาช่วงขาพี่พิมมากค่ะคินเทโรคินเทโรสวยมากเป็นสตาเลียนวันนี้ทุกอย่างแรกเซอร์ไพรส์มากเลยคือคุณพิมให้ไปดูม้าของตัวเองที่เป็นม้าพันธุ์ดีที่พิเศษมากนะครับอันนี้ไม่ได้ให้ใครดูง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปโปโลจริงจังกันนะคะอันนี้ อันนี้เขาเรียกว่าออเดอร์อาค่ะนี่ตอนนี้เราถึงสนามกีฬากันแล้วนี่ครูของเรานะคะคุณเฟรนันโดข้ามฝั่งมาเจออาจารย์ที่สอนเป็นอาร์เจนตินเนียนนี่ชอบมากม้าแบบโอ้โหมาจากอาร์เจนตินาครูฝึกก็มาจากอาร์เจนตินา so like this like that yes very good very good yeah you're good you're really goodแล้วดูเหมือนว่าคุณวิก้าจะชอบมากไม่รู้ว่าชอบครูหรือชอบม้ากันแน่นะคะนั่นแหละมามี I know you too well เดี๋ยวก่อนพี่พิมพ์มาเล่าเรื่องผมให้ฟังหน่อยว่าใส่หมวกตอนนี้คือใส่หมวกใส่หมวกเนี่ยหมวกโปโลหรือหมวกขี่ม้าของพี่มันจะอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีฟองน้ำสังเกตใช่ไหมคะข้างในมันมีฟองน้ำเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถูอะไรเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าฝังแข็งแรงมากถ้าดึงตอนนี้ไม่น่าจะหลุดก็หลังจากปลูกผมแล้ววันนี้ก็ถือว่ามาทดลองความแข็งแรงของเส้นผมนะคะใจพี่อยากแอบมาดูผมพี่พิมแอบมาดูผมในคาบของการมาฝึกตีโปโลพิมอ่ะพอเห็นทุกคนใส่แล้วโอ้โหพี่ริก้าแขนแบบพี่บอกพี่ค่ะพี่ต้องร้อนแน่เลยนะคะเพราะหนูสปอร์ตบาร์กับเสื้อยืดนิดเดียวเองพี่สวยไว้ก่อนมาดามนุ้ยก็พี่ขอสวยก่อนส่วนคุณเต้ก็บอกคุณเต้ค่ะคุณจะร้อนนะแล้วคุณไม่ถักเปียนางบอกไม่ค่ะนางเอาภาพสวยก่อนมีอะไรไม่มีอะไรที่จะแปลกเราจะมีทีมโปโลทีมใหม่ face to face โปโลไม่ใช่ตีเก่งนะคะแฟชั่นเก่งมากโหเจ้าหญิงอะเจ้าหญิงคือแบบไม่ใช่เจ้าหญิงมากเป็น princessพี่เต้คือพรินเซสของวันนี้ไม่มีอะไรจะปฏิเสธจ้ะเห็นคุณเวอร์ซาเช่หรือยังคะวันนี้ขึ้นมาแล้วคนแบบว่าดูแบบสง่ามากแต่มาไม่ไปไหนนะคะมาอยู่นิ่งๆวันนี้มันมาสวยไงมันต้องสวยด้วยมันเลยแบบว่าขัดกันนิดนึงคือสวยด้วยแต่ต้องโซนด้วยมันเลยต้องเป็นเจ้าหญิงแสนโซนอย่างนี้ไงได้ขี่ม้าครั้งแรกได้มาเล่นโปโลครั้งแรกสนุกมากเลยชอบมากOne again. Very good. Perfect. กีฬานี้ก็สนุกดีแต่อาจจะไม่เหมาะกับดิฉันมันตีไม่ถึงอีตอนตีถึงก็คือไป1เมตรแขนสั้นไงซึ่งถ้าเป็นของพี่พิมพ์อ่ะโอ้ฟู้นู่นไปนู่นแล้วจะข้ามไปอีกสนามนึงOkay, I'm gonna get on my horse. Don't worry.
ฟาดโค้ดไปแล้ว1ผัวค่ะเฟอร์นันโดแบบ I'm so sorry มากๆนะๆๆ I have to say that they are actually really good for the first time. For the first time? Yes. 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 แต่ว่าไม่นึกเลยว่าแบบไม้จะหนักแบบนี้ไม่นึกว่าไม้จะหนักแบบนี้ไม้หนักมากจริงหรือเปล่าจริงตอนแรกเรานึกว่าเป็นไฟเบอร์เบาๆ No, look at me. I swing. Swing จนเดลต่อยขึ้นแต่มาเอ๊ะไอ้ขอบอกว่าถ้ามาขี่เล่นโปโลอยู่ไม่ต้องเข้าจิมเล่นแขนเลยใช่แขนไอ้จะสวยอัตโนมัติ I know why you're so strong เราเห็นยังแขนไอ้แขนนะฮะใส่หมวกแล้วไม่โดนผมจริงค่ะใส่หมวกแล้วก็ไม่โดนนะคะผมก็ไม่หลุดเพราะฉะนั้นกิจกรรมปกติของพิมพ์กลับมาทำได้ใช่พรุ่งนี้พร้อมแข่งพรุ่งนี้พร้อมแข่งตื่นเต้นเหมือนกันขอให้ชนะนะคะพรุ่งนี้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะส่งเทปไปให้ดูยังไงก็สนุกใช่ไหมเดี๋ยวมาเรียนกันอีกใช่ไหมขอบคุณมากเลยสนุกมากต้องขอบคุณมาสวยๆจาก VS Sport Club ด้วยนะคะโอ้ยพี่พิมพ์กำลังใจล้นหลามอยู่แล้วเชิญพี่พิมพ์นะคะเวียงแขนไปเลยค่ะ360องศาผมไม่หลุดแน่นอนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พี่พิมพ์ทำได้แน่นอนค่ะเดอะวินเนอร์ของน้องตอนนี้นะคะพิมอยู่ที่ VS Sport Club ที่ลาดกระบังนะคะวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันโปโลเลดไทยแลนด์เลดี้ทัวร์นาเมนต์นะคะทีมโปโลพิมชื่อมาเรนโก้นะคะมาเรนโก้เนี่ยจะเป็นชื่อม้าตัวแรกของพิมเวลาพิมไปแข่งขันที่ไหนทั่วโลกพิมก็จะใช้ทีมมาเรนโก้ปกติก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นคนไม่ชอบแพ้ค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะเครียดนิดๆ นะคะเพราะว่าอยากชนะลุ้นนะตื่นเต้นSonia, pulling, making a nice approach to goal. Ah, that's good. What a quick goal. Only 20 seconds. We are flying high. We should beสนับสนุนโดยไอคอนสยามชอบชุดพี่ริก้ามากช็อกกิ้งพิงค์ฟูสวยอ่ะก็แบบอยากใส่ของพี่ริก้ามากอ่ะนิสัยก็สดใสค่ะเสื้อผ้าก็สดใสอยากให้ใส่อย่างนี้ทุกอาทิตย์และอยากใส่ด้วยเดี๋ยววันนี้จะเห็นฝีมือของหมอเบิร์ดอีกคนนึงรอดูแล้วนะภูมิใจมากรอดูภูมิใจมากจริงๆค่ะโอ้ยคนนี้ล่ะแล้วคนนี้ล่ะสวยเหมือนกันทั้งคู่เลยตอนเห็นกันแบบเฮ้ยสีแมทชิ่งมากสีชมพูเป็นสีแห่งความรักก็จริงๆพี่เองไม่ได้อ่านลายกลุ่มเขาใส่ช็อกกิ้งพิงกันมาไม่โทษใครโทษตัวเองวันนี้เรามีแขกพิเศษมาด้วยเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งคนใช่เหรอใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าใครใครเซอร์ไพรส์เราเซอร์ไพรส์เราทุกอาทิตย์เออมาแล้วเดินมาแล้วโอ้ยโอ้ my god เดินมาระดับนี้เบอร์นี้โอ้โหเฮ้ย
นั่นมาริยานั่นคือมีซูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคุณเดินสับกันสุดฤทธิ์หนูเป็นนางแบบค่ะเราต้องถ้าเดินเราต้องแบบต้องเดินให้เป๊ะค่ะไม่งั้นแบบเราเดินมา10กว่าปีเดี๋ยวเสียชื่อหมดสวัสดีค่ะทุกคนสวยเปล่งปลั่งมากเลยค่ะวันนี้ก็คุณเต้ก็มีแขกพิเศษก็คือคุณมาริยาก็เป็น reunion ของ The Face อยากรู้จักมาตั้งนานเลยเวลากอดน้องเขาจุดนี้แค่อ้อมอกน้องเขาสวยมากเอาว่าถ้ารู้ว่าวันนี้มาริยามาคือต้องส้นสูงในส้นสูงอ่ะเออไม่งั้นก็คือตายอย่างที่เห็นว้าว this is so fancy how's everything going what are you up toVery about very into environmental things ค่ะทำอะไรบ้างบอกว่า so SOS Earth รู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนมาสัมภาษณ์ SOS Earth เราอยากรู้จริงๆเราอยากรู้จริงๆค่ะ SOS Earth เป็นบริษัทที่เมย์เริ่มกับเพื่อนปลายปี2019ค่ะตอนแรกเราก็จัดแบบค่ายต่างๆพาเด็กๆเข้าไปอยู่ในธรรมชาติทำกิจกรรมกับธรรมชาติค่ะเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นอะไรที่ใหญ่กว้างมากเลยค่ะจริงๆมันมีหลายอย่างมากเลยที่เราทำแบบทุกอย่างมันเป็นห่วงโซ่เลยค่ะทุกอย่างมันคอนเนคกันจริงๆเราคิดว่าสิ่งที่เราทำในเมืองมันไม่กระทบสิ่งในทะเลหรือว่าสิ่งในภูเขามันไม่ใช่เลยมันคอนเนคกันหมดเลยแล้วน้องอยู่ในแฟชั่นมันคนละฝากอะ แล้วน้องจะเอามันมาด้วยกันยังไงคิดว่าแบบสมัยนี้แฟชั่นมันเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบบ material ที่เราเอามาใช้หรือว่าแบบนี้เป็นต้นวันนี้ก็สเตย์ใช่นี่เขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นผ้าใหญ่รีไซเคิลซึ่งเริ่มเห็นในแบรนด์ดังๆด้วยแล้วก็แบรนด์เล็กๆนี่เมืองไทยเราก็มีเยอะเหมือนกันนะโซใช่ตอนนี้ในโลกนี้รู้สึกว่าในบิ๊กแบรนด์ซูเปอร์แบรนด์อะไรเขาก็แคร์เรื่องนี้กันมากเลยสมัยก่อนคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่ายูต้องใส่ของซีซั่นนี้ถ้ายูไม่ใส่ของซีซั่นนี้เนี่ยอายคนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเด็กสมัยนี้ความคิดเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ไม่ชอบ fast fashion อะไรที่ซื้อแล้วทิ้งซื้อแล้วทิ้งเด็กสมัยนี้เขาก็ไม่ได้ชอบเราก็ต้องพยายามสนับสนุนเด็กคนนี้ไม่ได้สวยแค่รูปน้องมีความคิดซึ่งมันสะท้อนถึงพลังของเด็กรุ่นใหม่อันนี้บอกเลยว่าประทับใจในตัวน้องมากกว่ามงกุฎที่อยู่บนศีรษะของน้องตรงๆว่าแฮปปี้มากเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้รูปพี่พิมพ์วันนี้สวยมากถ้าเอารูปวันนี้ไปเทียบกับตอนเด็กจะรู้สึกว่าเขาอะเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปครั้งนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราได้ทำงานถือว่าวันแรกที่เราจะเจอช่างแต่งหน้าทำผมเช้านี้มาถึงก็คือเจอพี่นัทคนแรกเลยพี่นัทเนี่ยเป็นช่างภาพที่พิมพ์รู้จักทำงานกับพี่นัทมา30กว่าปีทำงานกับพี่นัททีไรเนี่ยจะแฮปปี้ทุกทีเพราะรู้อยู่แล้วว่าภาพจะต้องออกมาสวยมั่นใจในการครีเอทีฟของเขามั่นใจในงานอาร์ตของเขามั่นใจในแสงสีอะไรทุกอย่างของพี่นัทหมดเลยเพราะฉะนั้นพิมไม่เคยมีคำถามเวลาถ่ายภาพกับพี่นัทแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เปิดผมอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้ป้ายสีนะคะพี่มาริยาดูอันนี้เมื่อไหร่คะถูกตั้งแต่เมื่อไหร่10 วันใช่ไม่ได้ดูไม่ออกเลยค่ะว่าที่พี่พิมปลุกผมแล้วยิ่งดูใกล้ก็แบบยิ่งไม่รู้เหมือนกันค่ะมันดูเนียนจริงๆคือเราในฐานะหมอคนที่ทำให้อะเนาะคือพอเห็นเขามั่นใจเขาแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำให้อ่ะมันก็เป็นความสุขของเราอยู่แล้ว so tell us what happened on that dayYou feel the pain okay. คือเจ็บตอนฉีดยาชาแล้วดิ้นใช่ไหมหมอฉีดตรงนี้เหรอคะฉีดแบบฉีดเข้าไปแต่แบบพิมก็แบบพยาบาลก็นวดพิมก็หักอะไรมาก็จะมีคนช่วยจับแบบมีจับขาด้วยนะจับแขนจับแขนนวดขาเพราะคนนี้เขาไม่เคยผ่านเข็มหรืออะไรไม่พลาสติกไม่อะไรเลยจำได้เลยจิกตอนที่ก้มอ่ะ
จิกอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วเป็นรอยเล็บเป็นจิกๆก็เลยเอาซิลิโคนให้พี่พิมพ์บอกพี่พิมพ์บีบซิลิโคนก็ได้เหยียบจิกมือตัวเองเลยไม่ก็แบบมันจิกมากแต่พอมันชาแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกอะไรไอ้ตอนก้มข้างหลังเนี่ยพิมพ์หลับไปด้วยซ้ำคุณหมอมือเบาหลับไปเลยแล้วพอนอนบนเตียงก็คุยกับคุณหมอคุยนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่มันเร็วกว่าที่คิดจริงๆมันเร็วมากอันนี้ต้องขอชื่นชมว่าคุณหมอมือเบาจริงแล้วก็ผลสุดท้ายอ่ะก็คือแฮปปี้กับผลทุกคนชมเย้ Look good ผมเขาแบบดูหนาขึ้นข้างหน้าเนี่ยของเขาดูแบบว่าเด็กลงอาทิตย์ที่แล้วฉันยังอายุมากกว่านี้เลยอะค่ะมั่นใจมากค่ะตอนนี้คือตีลังกาได้หมดทุกท่าแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ได้หมดทุกอย่างแล้วค่ะตีลังกาได้หมดเฮดแซนลงต่ำได้เอาหัวถูหัว Can I rub the side this side position okay อันนี้ถามเผื่อเพราะอีกไม่นานสามีเขากลับมาแล้วหลังจากคราวนี้แล้ววิวเราเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนค่ะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้รับมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่บินมาไหมคุ้มค่ากับการที่บินหนีสามีหนีลูกมา ขอบคุณเต้มาก ต้องขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณนุ้ยมากขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเลยที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็นี่เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจที่แบบว่าเป็นประสบการณ์ให้ดูถ้าพี่พิมพ์ทำได้อ่ะทุกคนใครก็ทำได้ก็ชีเป็นคนที่กลัวกลัวมากกลัวความเจ็บมากที่สุดชาติเนี้ยพูดตรงๆนะถ้าไม่ได้มาเจอคุณเต้ไม่ได้เจอคุณมุ้ยไม่ได้เจอคุณหมอกับพี่ลิก้าอะไรเนี้ยคงคิดว่าจะไม่ทำอ่ะเพราะว่าไม่กล้าแล้วก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครหรือถามใครหรือว่ามีใครเป็นตัวอย่างหรือว่าแบบโอเพ่นอธิบายให้เราเยอะขนาดนี้ไงอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าถ้าไม่ได้มาตรงนี้ก็I don't think I'm ever gonna do it. นี่มันเป็น barrier ที่เขาผ่านตรงนี้ได้เปลี่ยนความคิดได้นิดเดียวโลกเปลี่ยนไปเลยรู้สึกขอบคุณมากที่พี่พิมพ์ไว้ใจให้เบิร์ดได้เป็นผู้ทำที่ถือว่าเป็นสัญญกรรมความงามของพี่พิมพ์ครั้งแรกในชีวิตก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้ทำให้แล้วก็ยินดีมากๆที่ผลที่ออกมาแล้วพี่พิมพ์ชอบแล้วก็มีความสุขกับมันนะคะแต่วันนี้ขอเชียร์ก่อนขอขอบคุณมากสำหรับครั้งนี้ congratulations ขอบคุณมาก thank you for having me thank you ก็รู้สึกภูมิใจไปกับเขาด้วยที่เขาได้ก้าวข้ามผ่านเส้นกลัวของเขาไปได้แล้วก็แฮปปี้กับผลลัพธ์ที่เขาได้ไปแล้วก็ไม่เสียความเป็นตัวเองYou are the icon. พิมรู้สึกคิดถูกแล้วเหตุผลที่พิมตั้งใจที่จะมาทำหรือก็ตั้งใจที่จะมาร่วมงานกับคุณเต้รอบนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าพิมไว้ใจว่าภาพที่ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นภาพที่ทำให้เราดูดีสุดท้ายแล้วมันก็ดีกว่าที่คิดด้วยซ้ำก็ต้องขอบคุณมากค่ะเมียเพิ่งเจออย่างนึงอะที่ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วทำให้เราแบบอยากทำก็คือโยคะค่ะที่มีคำถามเพราะน้องสูงมากน้องมีโยคะแมทไซส์น้องคำถามที่ดีมากเพราะว่าต้องสั่งแบบหาพิเศษเลยอะหาที่อยากมันต้องมีไซส์ XL ใช่ไหมมันมีเราไม่ได้สูงที่สุดในโลก There is a mat for me out there ก็ดีค่ะ